สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมันชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีรถเหล็ก Hot Wheels นะเป็นเจ้านี่ครับ AE86 นะครับนี่ๆๆดูแพ็คเกจก่อนนี่นะครับก็เป็นเจ้า Toyota AE86 นะครับ Spender Tunno เนาะนี่ๆ นะครับลายอะไรเนี่ย Falcon นะเออโอ้โหสวยๆนะครับคันนี้ผมแหกแพ็คเปลี่ยนล้อไปแล้วเนาะอ่ะมาดูกันนี่นะครับก็คือเจ้าตัวรถนะครับ Toyota 86เนาะเออนี่นะครับดูใต้ท้องก่อนใต้ท้องนะครับเขียนว่า Toyota AE86 นะครับ Sprinter Tunno เนาะนี่ครับโลโก้ Hot Wheels พื้นท้องเป็นพลาสติกนะครับ Made in Malaysia นะครับจากบริษัท Mattel คันนี้นะครับผมเจาะนะครับใส่น็อตไปแล้วนะเพื่อเปลี่ยนเป็นล้อยางนะครับนี่เป็นล้อยางแบบนี้เห็นไหมหน้ารถนะครับไฟหน้าเป็นป๊อปอัพนะเปิดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้แต้มสีไฟหน้ามาให้กันชนก็เป็นสีน้ำเงินเรียบๆนะครับแต่ว่ารายละเอียดจุดเด่นอยู่ที่ฝากระโปรงดำนะนี่ครับมีกิฟต์ล็อกมีตัวหนังสืออะไรในฟาร์เคนนะครับแล้วก็มีโลโก้ Hot Wheels Sparko Tain นะครับน่าจะเป็นสปอนเซอร์เนาะส่วนนี้ครับกระจกนะครับก็จะเป็นพลาสติกใสสีดำๆนะครับออกจะดูทึบๆสักหน่อยเนาะรอบคันนะครับสไตล์รถแข่งดุๆเนาะหลังคานะครับก็จะเป็นสีเขียวตัดกับฟ้านะด้านข้างตัวรถนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีเบอร์แข่งนะครับแต่ว่าอ่านไม่ออกไปแล้วเนาะไม่รู้มันเลขอะไรนะครับมีโลโก้ Hot Wheels นะครับมีอะไรเนี่ย Tain โอยเยอะนะครับส่วนล้อคันนี้ผมเปลี่ยนเป็นล้อยางนะครับ8มิลนะนะครับเป็นสีออกเหลืองๆนะครับขอบโครเมียมเห็นไหมยังวิ่งได้ชิวเหมือนเดิมนะครับด้านท้ายตรงนี้ก็มีโลโก้คำว่า Sparko กับ Falcon นะครับท้ายรถโอ้ท้ายรถคันนี้นะครับให้รายละเอียดมาถึงว่าแย่เนาะไฟท้ายก็ไม่มีนะครับโลโก้ก็ไม่มีนะถือว่าค่อนข้างผิดหวังนะครับกับท้ายคันนี้มีป้ายท่อไอเสียสีดำ1ป้ายคลิปนี้นะครับก็เอารถเหล็กของ Hot Wheels นะครับกับเจ้า Toyota 86เนาะลายแข่งของ Falcon นะครับมาให้เพื่อนๆดูกันถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ